และฉันก็ทำให้คนที่ฉันรักมีความสุขไปตลอดชีวิตได้พ่อเหยียนยังมีหน้ามาอีกเหรอรู้ไหมว่าเพราะแค่คุณคนเดียวบริษัทของเรากลายเป็นตัวตลกไปแล้วพ่อเหยียนฟังผมก่อนนะผมก็ถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายเหรอถ้าเป็นแฟนของคุณไม่ใช่หรือไงใช่แล้วเธอเป็นแฟนของผมเป็นคนบอกข่าวทุกอย่างกับผมแต่ว่าผมไม่เคยคิดว่าเธอจะหลอกผมแบบนั้นพอได้แล้วแล้วไม่มีทางเชื่อคำพูดของคุณอีกพูดแบบนี้ได้ยังไงไม่ยุติธรรมกับผมเลยนะผมกับแฟนแตกคอกันก็เพราะเรื่องนี้เลิกแถได้แล้วเพราะคุณแท้ๆตอนนี้ประธานหูไม่เชื่อฉันแล้วด้วยซ้ำไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปอธิบายกับประธานหูเองนี่คุณจะอธิบายอะไรไม่มีใครอยากฟังคุณอธิบายแล้วให้มันจบตรงนี้ซะแล้วอย่ามาหาฉันอีกนะพ่อเหยียนคุณหมายความว่าผมมาที่ Best Selection ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมพ่อเหยียนตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผมไม่เอาแล้วก็ได้นะครับแต่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดที่เราคุยกันไว้นะผมรับได้ครับผมขอร้องล่ะให้โอกาสผมสักครั้งล่ะผมขอร้องล่ะครับคุณบ้าไปแล้วเหรอบริษัทไหนจะอยากได้หนอนบ่อนไส้กันล่ะบอกไว้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำน่ะเราโพสต์ลงในเน็ตหมดแล้วและอีกไม่นานซึ่งไฮคงไม่มีที่ยืนสำหรับคุณแล้วล่ะเห็นแก่ที่เราเคยทำงานด้วยกันฉันขอแนะนำนะออกไปจากเซี่ยงไฮซะตาลินมีเรื่องอะไรทำไมอะไรทำไมเอาแผนงานของฉันให้ Celebrity PR ทำไมต้องเลื่อยขาเก้าอี้ฉันทำไมต้องเล่นงานลูกค้าฉันทำไมต้องหลอกใช้ฉันพี่ทำแบบนี้ทำไมจะถามอะไรนักหนาล่ะฉันก็แค่ส่งแผนงานของเธอให้คนอื่นไม่ใช่หรือไงใครจะไม่ทำแบบนั้นบ้างเธอรู้ไหมว่าเหยียนเสี่ยวหุ่ยเรียกเงินจาก Celebrity PR เท่าไหร่จะบอกให้นะหล่อนเอาส่วนแบ่งไปทันทีเลยถ้าไม่ใช่เพราะการตรวจสอบเข้มงวดเธอคิดว่าบริษัทของเธอจะได้โปรเจกต์นมผงเจ้าพลังน้อยไหมสิ่งที่ฉันทำเทียบกับหล่อนไม่ได้เลยอีกอย่าคิดว่าบริษัทตัวเองบริสุทธิ์นะซูชิงเว่ยเจ๋อเรียกมาถามสิพวกนั้นกล้าพูดไหมว่าไม่เคยทำเรื่องแบบนี้พี่เปลี่ยนไปได้ยังไงที่พี่พูดกับฉันเป็นจริงหรือเปล่าพี่พูดออกมาเต็มปากว่าพี่ชอบฉันแต่ทำไมพี่ถึงทำเรื่องที่ทำร้ายฉันที่ฉันพูดกับเธอมาจากใจจริงนะเธอรู้ไหมว่าฉันต้องรวบรวมความกล้าแค่ไหนถึงจะพูดคำพวกนั้นได้ในเมื่อพระเจ้าให้เราเจอกันอีกครั้งฉันคิดว่าท่านมอบโอกาสให้ฉันเจียงตาหลินเธอยินดีที่จะเป็นแฟนฉันไหมฉันไม่รู้ค่ะแล้วเธอล่ะฉันไม่รู้ว่าเธอลังเลอะไรเธอไม่ชอบฉันก็บอกฉันได้คิดว่าฉันไม่คู่ควรใช่ไหมฉันไม่เคยคิดว่าพี่ไม่คู่ควรนะฉันแค่อยากให้เวลากับตัวเองเพื่อยืนยันความรู้สึกที่ฉันมีต่อพี่ฉันคิดไว้หมดแล้วว่าถ้าเคลียร์งานเสร็จฉันจะแนะนำพี่กับทุกคนรอบตัวฉันบอกไปว่าพี่เป็นแฟนของฉัน ตอนนี้อยากเป็นแฟนฉันแล้วงั้นเหรอไม่คิดว่ามันสายไปหน่อยเหรอเจียงตาหลินทุกอย่างจบแล้วฉันไม่เข้าใจจริงๆฉันรู้ว่าพี่